ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะที่เราทำงานอยู่ในศาลอุทธรณ์ภาค2ท่านมีโยมวิชามหาคุณนี้นะเป็นหัวหน้าประธานอยู่ที่นี่และก็ได้ดำริว่าในวันนี้ก็จะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่จะเริ่มเปิดการอบรมในด้านของสมาธิภาวนาในห้องที่เราได้จัดเอาไว้เตรียมเอาไว้เป็นการห้องปฏิบัติธรรมก็ถึงว่าทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติเพื่ออะไรและได้ผลอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็คงจะทราบว่าถ้าสิ่งที่เป็นธรรมทั้งสิ่งที่ดีก็ตามหรือว่าไม่ดีก็ตามก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าธรรมะอย่างนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี้เพราะว่าจิตเนี่ยเมื่อเรารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาแล้วมีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายซึ่งรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้ามาสู่จิตใจตรงนี้เป็นปกติว่าเราก็มีการปฏิบัติอยู่แล้วว่าเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจนะเราเห็นว่าคนที่เข้ามามีปัญหาต่างๆมากมายก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สำรวมในด้านของจิตใจเมื่อการสำรวมในใจไม่พอนั้นส่งผลมาที่การกระทำทางกายแล้วก็วาจาจึงมีปัญหาต่างๆมากมายที่เข้ามาสู่ที่สาธารณะของเราจึงมีหน้าที่การงานที่จะต้องจัดทำในหน้าที่ส่วนนั้นให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะว่าคนเราทั่วไปนั้นจะไม่ได้สำรวมในกายและในวาจาให้เรียบร้อยถูกต้องเพราะว่าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนก็เป็นผู้ที่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานเป็นความดีแล้วก็คงจะต้องไม่ต้องมีหน้าที่การงานอะไรกันมากแต่ที่นี้เพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตามอารมณ์หรือว่าวิ่งไปตามโลกกันมากที่สุดความสงบของกายวาจาไม่มีความสงบของใจก็ไม่มีด้วยแล้วพวกเราก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนั้นก็ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะทำหน้าที่การงานบางครั้งใจของเราที่เคยมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แต่เดิมเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็มีความใสมีความสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีหน้าที่การงานก็มาเกี่ยวข้องในการทำกิจการงานทั้งหลายเกี่ยวข้องไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วความสงบที่มีอยู่ในใจของเรานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเมื่อความสงบในใจของเรามันลดไปลดน้อยถอยลงไปแล้วนี้สมาธิความตั้งมั่นมันน้อยปัญญาก็น้อยส่งผลให้ทางกายทางวาจาของเรานั้นก็ได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยจิตใจก็วุ่นวายเราเคยสังเกตไหมว่าใจเนี่ยที่ว่าเป็นใจของเราเมื่อเรากำหนดจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเพียงช่วงระยะเวลาสัก5นาทีใจนี้ก็จะคิดไปนี่คิดทั้งอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วมาปรุงแต่งหรือว่าปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตแค่ในขณะนี้ให้เราลองกำหนดสมาธิดูก็ได้ถ้าเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตรงนี้เรากำหนดสมาธิดูทำกายของเรานี้ให้พอดีนั้นไม่ต้องเอ็นไปข้างหน้าข้างหลังดูอย่างที่พระพุทธรูปและพระพุทธชินราชเนี่ยแต่ว่าให้เราเอามือขวาทับมือซ้ายของเราเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักเบื้องต้นนี้เราลองกำหนดการนับลมหายใจเมื่อลมหายใจเข้าเราก็นับหนึ่งลมหายใจออกเราก็นับหนึ่ง
ลมหายใจเข้าแล้วก็นับสองลมหายใจออกก็นับสองไปถึงลมหายใจเข้านับห้าออกห้าแล้วเราก็มาตั้งต้นการนับลมหายใจคู่ที่หนึ่งใหม่แล้วก็เพิ่มไปถึงหกแล้วก็มานับคู่ที่หนึ่งเพิ่มไปถึงเจ็ดอย่างนี้จนถึงสิบในขณะที่อาตมาได้พูดธรรมะนี้ไปก็ตามก็ให้เราลองกำหนดนะรู้ลมหายใจแล้วก็นับไปด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินไม่เข้าใจที่อาตมาพูดก็ตามก็ให้มีสตินะรู้ลมหายใจอันนี้เอาไว้เป็นฐานที่ตั้งที่ระลึกของสติของเราเพราะว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็พร้อมเนี่ยปกติแล้วทั้งวันเราอาจจะระลึกไปนะเมื่อเรามีหน้าที่การงานด้วยก็ต้องมีความคิดและปรุงแต่งระลึกไปในหน้าที่การงานนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้มาระลึกอยู่ที่กายที่ใจของเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะสติเราก็จะออกไปอยู่ข้างนอกหมดแต่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่เมื่อถึงการถึงเวลาแล้วในวันหนึ่งช่วงเช้าก็ดีช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าช่วงตอนเย็นก็ดีเนี่ยเมื่อเรามีเวลาก็มากำหนดสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้สัก5นาทีหรือว่า10นาทีพอมีเวลามากก็มาถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะเพิ่มต่อไปเป็น45นาทีหรือชั่วโมงเมื่อเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็อยู่ได้ว่าความสุขที่แท้จริงที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั้นองค์ทรงสอนให้เรานั้นกลับเข้ามามีสติมาอยู่กับใจของเราถ้าจิตของเรานิ่งได้และสงบได้มันจะเกิดความปีติใจอิ่มใจถ้าเราได้สร้างความดีจะมีการให้ทานมีการสมาทานศีลมีการช่วยเหลือสังคมทำหน้าที่การงานของเราเมื่อเราทำได้กว่าที่สัตว์สุจริตเพราะถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยเหลือในสังคมในประเทศชาติอยู่ในตัวเราก็มีความสุขใจในการทำหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามและปิติใจอาจจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนานี้ท่านว่าเป็นบุญยิ่งขึ้นไปบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลนั้นยังไม่เท่ากับบุญที่มาเจริญสมาธิภาวนาเพราะคนที่ให้ทานนั้นก็อาจจะทำผิดกฎหมายมาให้ทานก็ดีทำถูกกฎหมายมาให้ทานก็ดีแต่คนที่ทำถูกกฎหมายมาให้ทานนั้นจำนวนมากจะมารักษาศีลถ้าให้เป็นปกติได้เนี่ยก็น้อยผู้ที่มีศีล5เป็นปกติแล้ว100คนจะมาเจริญสมาธิภาวนาเห็นประโยชน์ของการเจริญสมาธิภาวนาก็น้อยลงไปอีกผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาแล้วจะให้ใจสงบก็ยิ่งน้อยลงไปจึงขอว่าจะเกิดปัญญาก็จะมีจำนวนน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เกินวิสัยของความเป็นมนุษย์ของเราพระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมนั้นพระองค์ก็มาตรัสสอนให้แก่โลกมนุษย์นี้แหละให้กับมนุษย์นี้ปฏิบัติเพราะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามพร้อมแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มนุษย์มากก็จริงแต่ว่าท่านว่ายังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นามนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนั้นก็เป็นมนุษย์ที่พร้อมด้วยศีล5ประการมีปานาติปาตาอทินนาทานกามเมสุมิจฉาจารมุสาวาทาสุราเมรยะพอทั้ง5นี้พร้อมอย่างพวกเรานั่งอยู่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยนั้นมีกายสงบวาจาสงบก็พร้อมด้วยศีล5ประการเหลือแต่ว่าใจนั้นน่ะนะถ้าแต่ใจนั้นจะต้องเฝ้าระวังให้มีสตินับลมหายใจรู้ลมหายใจของเราไปอย่างนี้จนว่าสติแนบแน่นอยู่กับลมหายใจแนบแน่นอยู่กับการรับลมหายใจแล้วเนี่ยสงบนิ่งบางครั้งเห็นว่าเมื่อสงบแล้วปีติความอิ่มใจปรากฏขึ้นอาจจะมีน้ำตานี่ไหลออกมาได้
กายที่เรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่ามีกายอยู่มันจะเบาไปหมดเริ่มต้นอาจจะเบาไปที่เท้าที่แขนที่ตัวต่อมาจะเบาไปครึ่งตัวต่อมาก็จะเบาไปทั้งตัวเลยเพราะเรานั่งไม่มีน้ำหนักนั่งลอยอยู่กลางอากาศหรือบางครั้งกายเนี่ยมันจะสูงไปก็ได้ขยายสูงไปขยายกว้างนั่งไปมันก็ขยายเต็มห้องนี้ก็ได้ในขณะที่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขนี่ว่าเราหาความสุขเกิดจากความสงบหรือว่าเราจะเข้าไปสู่ในจิตที่ว่าเดิมแท้จิตเดิมแท้นั้นเราก็เปรียบเทียบกันว่ามีกระจกใบใสๆสักหนึ่งใบถ้ามีฝุ่นละอองอะไรมาเกาะแล้วเนี่ยเราพยายามปัดกวาดเช็ดถูอยู่มาเช็ดถูกระจกบานนั้นอยู่ความใสมันก็จะเกิดขึ้นจิตของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราเฝ้าระวังอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ใจแล้วเนี่ยเราพิจารณาอยู่ระมัดระวังอยู่ปัดเช็ดถูในอารมณ์นั้นให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คนเข้าไปยึดมั่นหรือถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจิตใจของเราก็จะใสสะอาดแต่ทุกวันนี้ทั่วๆไปแล้วนี่เราไม่ได้มาปฏิบัติกันนะเราไม่ได้มาปฏิบัติกันไม่ได้มาทำใจให้มันสงบนิ่งหรือว่าทำไมถึงว่าจะต้องมาทำใจให้สงบนิ่งถ้าเราไม่มาทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วปัญญาไม่เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดเมื่อปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดนี่มันจะเกิดแต่แต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นไปมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วความทุกข์มันก็คงยังมีอยู่ในจิตใจของพวกเราเพื่อพวกเราก็ไม่ปรารถนาพวกเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นเพียงการปฏิบัติในสมาธิในวันหนึ่งการเจริญสติอยู่ในระหว่างวันนี้ก็ยังเป็นของความจำเป็นมันในระหว่างวันเรามีสติระมัดระวังได้อย่างดีรักษาแต่ได้อย่างดีสำรวมกายวาจาได้อย่างดีแล้วนี่ก็ส่งผลถึงใจการทำใจให้สงบเป็นสมาธิในตอนเย็นในตอนเช้าในตอนกลางวันนั้นก็ทำความสงบได้ง่ายขึ้นก็ทำจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นการพิจารณาอย่างรู้ในความเป็นจริงของหน้าที่การงานของสังขารของรูปของนามก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราก็จะรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าใจของเราใสเมื่ออะไรมากระทบเมื่ออะไรตกลงมาในการกระจกเราก็เห็นชัดแต่ถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นละอองมันจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยจนว่ามันหนาแล้วเนี่ยเราจะมาทำความสะอาดทั้งเดียวนั้นให้กระจกบานนั้นสะอาดก็ไม่ได้ใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราได้รับอารมณ์มามากทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเราก็ไม่ได้มาฝึกในการทำจิตให้สงบเลยนั่นก็ต้องใช้เวลาที่จะทำใจให้สงบแต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมเราเห็นได้ว่าใจทั่วเป็นของเรานี้แต่ว่าทำไมไม่สงบแต่เมื่อเราฝึกเราพยายามมีสติอยู่แล้วจะเริ่มสงบขึ้นมาได้ถ้าทีละน้อยละน้อยจนว่ามีปิติมีความสุขใจหรือว่าเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมสงบมาได้นี่เป็นวิธีการหนึ่งมีการดูลมหายใจหรือเราจะใช้ปัญญาไขควรในอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่มีในใจนั้นพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลพิจารณาแล้วเกิดความสงบใจขึ้นมาได้ตัวเป็นปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิทั้งการนับลมหายใจการรู้ลมหายใจเข้าไม่ได้ออกนึกภาวนาว่าพุทธโอก็ตามเนี่ยบางครั้งไม่ได้สงบแต่อย่างพุ่งสร้างเราก็มาพิจารณาเหตุผลว่าพุ่งสร้างเรื่องอะไรจะเกิดอะไรพิจารณาไปมีหลักธรรมประกอบในการพิจารณาแล้วจนจิตสงบลงมาได้เห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยสมมติว่าเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้หลังเกิดขึ้นมาแล้วคนเราเกิดขึ้นมาก็ไม่เหนื่อยแล้วเรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจมีสติปัญญาต่อไปอีกสังขารร่างกายมันก็เสื่อมก็สิ้นไปก็ต้องจากโลกนี้ไปอีก
ถ้าเป็นกฎธรรมดาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ฉันเมื่ออยู่ในโลกนี้เราจะทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ความเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้ทุกคนนั้นก็มีทานคือการให้การเสียสละให้ทางกายให้ทางวาจาก็เสียสละให้ทางจิตใจก็เสียสละไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันทำหน้าที่เดียวกันก็มีความสมัครสมานความสามัคคีกันมีความเคารพมีความภาวะซึ่งแต่ละการปฏิบัติหน้าที่ของเรามีความอาซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วนี้เราก็เกิดความสงบขึ้นมาพอจากนั้นไปพระเจ้าก็ยังสอนอีกถึงการดำรงชีวิตของคนเราให้เกิดความพอดีเมื่อเราดำเนินชีวิตให้เกิดความพอดีมีความสงบแล้วนี่นะความสุขก็ย่อมจะเกิดขึ้นมันในโลกนี้แหละเข้ามาแล้วสิ่งทั้งหลายกระตุ้นในโลกนี้มันก็มีมากมายเราเห็นได้ว่าที่ว่าโลโก้หรือว่าโลกเจริญเนี่ยก็คือในเรื่องของวัตถุเจริญเมื่อวัตถุเจริญขึ้นไปแล้วนี่ถ้าใจของเราไม่ได้พัฒนาด้วยนะใจของเรานี้จะถูกโลกนี้ละครอบงำแล้วเพราะว่าโลโก้ก็โลกโลกนี้แปลว่าความมืดถ้าโลกเจริญไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าความมืดนั้นมันเจริญไปด้วยกันนะคนเราอาจจะขาดในศีลธรรมอาจจะขาดในหลักของธรรมะขาดในสันติขาดในสัจจะขาดในความเพียรต่างๆของมานั้นก็จะลดน้อยเสียลงไปเพราะว่าโรคนั้นมันเกิดขึ้นมาความสะดวกสบายต่างๆก็มากขึ้นมาคนเราก็วิ่งไปตามโรคขึ้นมาแล้วนะจิตใจของเรานี้มันก็จะห่างจากธรรมะไปตรงนั้นก็จะไม่สงบในการดำรงในชีวิตการเป็นอยู่ของคนเรานี่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นว่าเมื่อเราหาทรัพย์มาได้นั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้สอยในการดำรงชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็ทำบุญทำกุศลสงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งก็สงเคราะห์บิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดานั้นให้เป็นสุขส่วนหนึ่งนั้นก็คงจะเก็บเอาไว้ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอาการนี้นี่พระพุทธเจ้าจะสอนกันใช้ทรัพย์เอาไว้อย่างดีที่สุดคืออยู่ในธรรมะที่ว่าความมักน้อยสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้อนี้จะคิดดูพิจารณาดูว่าความมักน้อยคือความสันโดษความมักน้อยนั่นคือว่ายินดีในตามมีตามได้นะความสันโดษเมื่อมีเท่านี้เราก็ยินดีเมื่อเรามีเงินเดือนขนาดนี้เราก็ยินดีมีมากขึ้นเราก็ยินดีตามนั้นตามที่เราจะมีอยู่ได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายในปัจจัยพวกเราที่เราหามาได้นะคือเราแบ่งในส่วนนี้แล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้เป็นทรัพย์ในใจของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวนี้เอาทรัพย์ภายนอกเข้ามามากๆทรัพย์ภายในน้อยลงไปความไม่สงบเกิดขึ้นในใจของเราหรือว่าเมื่อเรามีเป็นหนี้มากๆก็เกิดความไม่สงบใจของเราเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องยึดกับอีกขวายไปมากขึ้นไปอีกก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ในภาคการดำรงอยู่ในชีวิตหรือว่าอยู่ในโลกเมื่อต่อมาไปอยู่กับหลวงปู่ชาวันหนึ่งท่านก็คงจะเป็นอุบายวิธีในการสอนของท่านจะมีก้อนหินที่ท่านกำลังสร้างบัวอยู่เนี่ยแล้วมันจมอยู่ในพื้นดินท่านก็ค่อยๆขุดขึ้นมาทีละเล็กละน้อยก็ใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งพระธรรมเองก็เห็นว่าคิดไปว่ามันคงจะระยะเวลาที่ใช้มากเกินไปในการจะเก็บก้อนหินมาสักกำมือหนึ่งดูว่าผลงานที่ได้กับเวลาที่เสียไปจะไม่คุ้มกันไหมก็คิดอยู่นะครับแต่หลวงพ่อท่านพิจารณาแล้วท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ไปสอนว่าหินนี่มันไม่ได้เกิดที่นี่นะท่านพระพุทธเจ้าว่าหินก้อนนี้ขนาดต้นนี้มันไม่ได้เกิดที่นี่เราก็มาคิดพิจารณาว่ากว่าที่จะได้ก้อนหินนี้มาสักก้อนหนึ่งก็คงต้องใช้อะไรหลายอย่างทีเดียวในการที่จะมาขุดเจาะแล้วเปิดขนถ่ายย่อยหินมาส่งถึงวัดถึงวัดหลังกระปุกนั่นแหละใช้ระยะเวลามากทีเดียวใช้อะไรหลายอย่างมากทีเดียวคือว่าท่านมองในส่วนของธรรมะเรามองในส่วนของโลกเห็นว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าเวลาแต่มองในส่วนธรรมะแล้วท่านจะสอนให้เรารู้จัก
ให้เห็นคุณค่าของสิ่งน้อยๆหรือก้อนหินสักก้อนนี้มันก็มีคุณค่ามากเช่นเมื่อพวกเราเนี่ยเมื่อมาอยู่ในโลกเมื่อมาทำหน้าที่การงานเราก็จะต้องมองว่าคุณค่าที่สำคัญยิ่งกว่าในวัตถุภายนอกนั้นก็คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์นี้เนี่ยนะนับว่าเรามีศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองความเป็นมนุษย์คำว่าคนหรือว่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นมายากเปรียบเทียบเหมือนกับมีเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลในมหาสมุทรนะลมพัดมาทุกทิศทั้งสี่มีไม้ไผ่ลำหนึ่งอยู่ในกลางมหาสมุทรนั้นร้อยปีเต่าก็โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งกว่าจะมาเจอไม้ไผ่นั้นจะยากนะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากทุกวันนี้เกิดมามากๆก็ต่างนะว่าแต่ว่าเป็นคนถ้ากินวุ่นวายเดือดร้อนขนาดนะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆพร้อมเป็นมนุษย์แล้วก็ง่ายการมีสีหน้าทุกคนก็ง่ายนะท่านจะเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยบอกว่าคนเราเมื่อใจยังอวิชชาอยู่นั้น เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกอยู่ในโลกอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนั้นอารมณ์ทั้งหลายมาพัดมาในที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยใจของเราที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันจนว่าสามารถตั้งหลักได้สามารถทรงความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้นั่นแหละไม่ใช่ของง่ายมันยากลำบากนั่นเองแต่ตมาก็มีความเข้าใจว่าพวกเราทุกคนนั้นยิ่งมีหน้าที่การงานอันสำคัญอันหนึ่งในการทำหน้าที่ในการประสิทธิ์ในคดีความนี้ก็เรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วเป็นพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่การประพฤติธรรมะเป็นอย่างมากที่เดียวเพราะธรรมะนั่นก็คือว่าความเป็นจริงในธรรมชาติรักษาเอาไว้ทรงเอาไว้ซึ่งความสงบสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจก็คือว่าเมื่อเรามาพัฒนาใจการนั่งสมาธิอันนี้เป็นการเจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นทั้งศีลเป็นทั้งการทำสมาธิเป็นทั้งอุบายวิธีที่จะเกิดปัญญาไปอยู่ที่นี่นะต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละนำเมล็ดต้นหนึ่งเพาะพันธุ์ไปแล้วกับต้นพอดีดอกก็ดีผลก็ดีรากก็ดีนะก็จะอยู่เนี่ยกิ่งก้านสาขาก็อยู่ในไม่ได้ขึ้นแต่นั้นคุณงามความดีที่พวกเราได้ทำหรือได้ปฏิบัติแค่นั้นนะนะก็จะเก็บเอาไว้ในการนั่งสมาธินี้ก็จะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อได้น้อยนั้นถ้าเรียกว่าเป็นมรรคที่เกิดขึ้นน้อยเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่มันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมรรคก็จะแก่กล้าขึ้นมานะแต่กล้าจะไปเรื่อยเราก็จะรู้ถึงตามความเป็นจริงได้ถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เดียวที่พระองค์ทรงสอนว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยใจเห็นอย่างนั้นแล้วใจจะเป็นใจที่เป็นอิสระหรือเป็นใจที่ออกจากโลกหรือว่าที่เป็นใจที่บอกเป็นโลกุตระเป็นใจที่โลกุตระคือรู้จักสมมติตามความเป็นจริงเห็นสมมติตามความเป็นจริงแล้วเพราะว่าทุกๆคนเกิดขึ้นมานี่คือเหมือนกันเป็นผ้าสีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความเสียความตายเหมือนการเทียนในหัวใจเราเรียนรู้เข้ามาในตรงนี้เราจะเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมของคำสอนของพระเจ้าเอาเป็นแก่นคำสอนของพุทธศาสนาที่พระศาสนาสมัยนี้ท่านของเราสอนไว้ถ้าจริงให้เราเริ่มต้นมาเนี่ยโดยการปฏิบัติโดยที่มีศีลมีสมาธิปัญญาบางที่สมัยก็อาตมาก็บรรยายมาเนื่องว่าพอสังเกตให้เรานั้นกำหนดจิตของเราให้สงบตอนนี้ไปก็อาจจะใช้เสียงสักครู่หนึ่งให้เรากำหนดแต่สติของเราอยู่กับลมหายใจที่นับเป็นครู่นั้นถ้านับได้ชำนาญแล้วก็จะกำหนดเฉพาะลมเข้าลมออกอันเป็นเบื้องต้นเป็นวันแรกเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดห้องปฏิบัติอบรมในสมาธิภาวนาก็ให้เราไปทำจิตให้สงบแต่พอสมควรไม่ต้องการสัญญาปฏิบัติเข้าใจจะได้มีโอกาสได้ศึกษาในด้านธรรมะให้เพิ่มขึ้นศาสนาอย่างไรThank you.
จะเป็นที่วางแบบไว้ในต้นต้นถ้าซ้ายทับขวาก็ได้ถ้าแฟนถนัดซ้ายก็ซ้ายทับขวาถ้าวางแบบว่าเป็นขวาทับซ้ายก็จะสอนเป็นลักษณะที่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าแฟนถนัดซ้ายก็ซ้ายทับขวาเพียงแต่ว่าให้ร่างกายนั่งได้มั่นคงดีเพราะว่าเป็นลักษณะของรูปของพีระมิดมีฐานที่มั่นคงมาที่นี่คือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นนี้ก็ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่ถ้าชำนาญก็นอนก็ได้ไม่ใช่เกิดสมาธิอันนี้เขาว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าทำให้แจ้งให้เห็นแจ้งมันก็จะเกี่ยวข้องกันว่าถ้าสมาธิไม่ทรงตัวการเห็นแจ้งก็จะไม่ชัดมันจะเป็นประกอบแบบคือเขาจะเว้นไว้คือเขาจะเว้นไว้เขาไม่ได้พูดในเรื่องของการฝึกสมาธิเพราะ20ปีที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำงานไปแล้วก็หวังที่จะให้อาจารย์สอนออกปัญญาที่จะเห็นแจ้งเลยใน20ปีนี้เลยเขาจะต้องฝึกฝนอบรมสมาธิให้มันทรงตัวให้มันดีอย่างเงี้ยเมื่ออาจารย์สอนแล้วบอกอุบายวิธีเข้าไปคบคิดนะพิจารณาปัญญาตรงนี้เกิดนะหมายความว่าในขั้นตรงนั้นสมาธิจะต้องเต็ม 100% เต็ม 100% แล้วปัญญาถึงจะไปแจ้งในขั้นที่จะบรรลุได้ถ้าเกิดสมาธิยังไม่เต็ม 100% จะบรรลุไปในเห็นแจ้งหรือไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่หุ้มห่อใจของเราอยู่ในก็คือนิวรณ์คือความง่วงความโกรธนะความรักหรือว่าความชังความฟุ้งซ่านความพยาบาทความลังเลสงสัยอันนี้สังเกตว่าอารมณ์เราเนี่ยความคิดมันจะอยู่ในลักษณะ5ประการลักษณะ5ประการนี้ยังอยู่ในจิตใจเราคุมอยู่เนี่ยถ้าคุมจิตใจเราอยู่เราจะไม่สามารถสงบได้เมื่อสงบไม่ได้จะเห็นแจ้งแล้วดังนั้นในช่วงที่เขาฝึกอาจารย์ยังไม่ได้สอนให้ปัญญานะคือรอให้ลูกศิษย์ที่บ่มสมาธินี่ให้เต็มเมื่อให้เต็มแล้วก็ออกวายวิธีไปพิจารณาคิดค้นก็จะสำเร็จเหมือนกันอย่างว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวในสมาธิแต่ที่สุดพิจารณาตรงนี้ก็สำเร็จในตรงนี้คือสมาธิเต็มสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มแล้วนะพระชาบอกว่าเสร็จนั้นจะเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ธรรมะจะทำเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นสำหรับที่เราเริ่มต้นของเราก็งานที่มันพร้อมแล้วอยู่แล้วแล้วก็น้ำจะเต็มแก้วอยู่แล้วใส่ไปสักหยดหนึ่งก็เต็มลักษณะนี้เราไม่มีทางนั้นมีนักศึกษาถามพระครูชาธรรมาก็นั่งอยู่ด้วยธรรมาก็คิดเลยน่าจะมานั่งอยู่ด้วยนะมีนิสิตเข้าไปถามเลยจะเป็นนิสิตที่จุฬาไปถามธรรมศาสตร์ก็ไปด้วยกันไปคณะที่เขาอบรมในชุดแรกก็ได้บอกไปแล้วก็อยากจะได้เร็วๆก็ถามปฏิบัติได้เร็วที่สุดทำอย่างไรหลวงพ่อชาก็ตอบว่าเร็วที่สุดไม่ต้องทำอะไรเขาตอบอย่างนี้นะธรรมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ทำอะไรแล้วจะได้อะไรก็ภาวนาอยู่หลายปีอันนี้ก็เป็นวิธีลัดที่สุดของท่านจริงๆให้ธรรมะท่านแกล้งตอบหรือว่าท่านทำให้เกิดอารมณ์อะไรต่างๆท่านตอบไปธรรมะจริงๆท่านก็ว่าสั้นที่สุดสั้นที่สุดลัดที่สุดก็คือไม่ต้องทำอะไรมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นที่ว่าสั้นที่สุดแล้วความทุกข์ไม่มีอันนี้มันก็จะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำไงมันก็จะต้องมีว่าเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปถ้าเราทำได้จริงๆในขนาดนี้
ทำสติให้สมบูรณ์เลยก็คือนั่นแหละมีปัญญาพร้อมและอารมณ์อะไรก็เกิดได้แต่เราจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องมีว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือว่าเรามาอยู่ที่นี้กันนะครับมาเป็นผู้พักษามาเป็นหัวหน้ามาเป็นประธานถ้าเกิดว่ามาถามว่าทางรัฐที่สุดเราจะมาเป็นประธานสังฆทานตรงนี้จะทำยังไงอย่างเงี้ยคนที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องไม่ต้องทำอะไรก็มีสติอยู่แล้วปัจจุบันนี้เป็นอยู่แล้วความรู้มีแต่ผู้ที่จะมาดำเนินการเป็นอย่างนี้ก็จะต้องค่อยๆทำลักษณะการที่เราเริ่มมีสติที่เราน้อยเข้ามาจนสติสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนัดที่สุดก็พยายามสวดมากๆนะสวดมากๆไปเรื่อยจนจิตของเรามันตื่นที่เราสวดอยู่สติของเรามีอยู่แสดงว่ายังไม่พอกับอารมณ์ที่จิตของเราไปยึดอยู่ในอารมณ์นั้นยังไม่พอกันเมื่อยังไม่พอกันก็ต้องสวดไปมากขึ้นสวดมากขึ้นจนว่าก็ต้องนับเลยอาจจะสวดในบทมีจิตสวดพระกวาก็ได้หรือว่าจิตนับประชดก็ได้สวดจนว่าจิตของเราสงบเข้ามามีกำลังสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วนะตรงนั้นเราก็ถึงจะคลายจากความที่เราไปยึดอยู่ได้นะในระบบประสาทของเราจะค่อยๆคลายตรงนี้ระบบประสาทของเรามันมากเกินไปจนบางครั้งเราจะหลับมันจะมีแรงกระตุ้นขึ้นมาเมื่อเราจะได้ค่อยจะหลับจะเคลิ้มเนี่ยอารมณ์ที่เรายังยึดอยู่กระตุ้นขึ้นมาได้จะทำให้เรานอนไม่หลับขึ้นมาได้ต้องเจริญในการสวดมนต์แต่มากๆจะแก้ได้มันจะแก้ได้แล้วก็จะมีที่พึ่งสติของเราจิตของเราจะมีที่พึ่งเราจะทำให้เราคลายในระบบประสาทนะอธิบายผมว่าสมถะกับวิปัสสนาให้ผู้ที่เริ่มปฏิบัติเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าผมอาจจะสับสนคือสมถะเนี่ยนั่นก็แปลว่าอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบอย่างว่าเราจะดูลมหายใจเราจะนับลมหายใจเป็นคู่กระตามเนี่ยหรือเรามีสติในการยืนเดินนั่งนอนก็มีสติหรือเราจะใช้คำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งกำกับใจของเราไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆองหนอยุบหนอก็ดีสัมมาอารหังก็ดีหรือว่าคำบริกรรมต่างๆนอกจากนี้อีกก็มีให้จิตของเรานี่มีความสงบอุบายที่ให้จิตสงบตรงนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานฐานที่ตั้งเป็นความสงบใจทำไมจะต้องให้มาให้ใจสงบถ้าใจของเราไม่สงบนี้การคิดฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยนะกำลังจิตของเราไม่ดีปัญญาจะไม่เกิดนี่คำว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่ยังใจของเราให้รู้แจ้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อใจของเราสงบต้องกลับเปลี่ยนกับว่าบ่อน้ำถ้าที่เราได้มีเจ้ามีเหนือต่างๆนี่แหละน้ำก็ใสแล้วก็จะมองเห็นในก้อนบ่อก้อนหนองนั่นได้ฉันได้ใจของเราเมื่อสงบนิ่งเนี่ยว่าเรามาฝึกในทางวิปัสสนาคือการเรียนรู้ให้เห็นว่าร่างกายของเราก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเกิดปัญญาอย่างรู้แล้วไปเห็นธรรมะขึ้นมาอันเห็นธรรมะตรงนี้เราเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นชัดก็ไปในธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าเดียวที่ท่านสอนว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตที่สงบและพิจารณาที่เห็นชัดเริ่มต้นก็อาศัยการฝึกเราพิจารณาคนเราเกิดขึ้นเราเป็นยังไงเรื่องตอบโต้ขึ้นเป็นยังไงแก่ยังไงเจ็บยังไงตายยังไงก็จะเห็นต่อมาเมื่อการฝึกอย่างนี้ชำนาญเมื่อเรามีความสงบแล้วเนี่ยมามองมาเพ่งอยู่ในกายก็ดีจริงเนื้อมองในวัตถุข้างนอกตึกรามบ้านช่องต่างๆก็เห็นว่าทุกอย่างก็มีความเสื่อมมีความสิ้นอยู่ในตัวแล้วเนี่ยจะเห็นได้โดยอย่างนี้ว่าเรียกว่าวิปัสสนาเกิดจากฐานที่ตั้งก็คือสมาธิของจิตที่มีเพราะฉะนั้นจิตที่มีความสงบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยวิปัสสนาก็จะมีตามเท่านั้นจิตสงบน้อยวิปัสสนาเกิดน้อยค
ความเห็นก็ชัดก็น้อยที่สงบมากขึ้นมาเอาวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นจิตมันก็จะชัดขึ้นตามกำลังของจิตที่สงบเพราะฉะนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องกันเนื่องด้วยกันทั้งหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเมื่อเราจะเริ่มปฏิบัติอยู่นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ถ้ากับวิปัสสนาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะอยู่ใกล้กันจิตสงบแล้วมาพิจารณาก็จะเห็นเอาเรื่องกันเชื่อมโยงกันจะใช้วิปัสสนาล้วนๆให้เกิดปัญญาล้วนๆเลยไม่อาศัยสมถะไม่ได้เราต้องเกี่ยงกันจะเป็นปัญญาอบรมจิตอย่างเดียวนั้นก็จะต้องมีสมาธิด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติควบคู่กันไปเลยในระบบการปฏิบัติตอนนี้ได้ศึกษาธรรมะที่จะมาอธิบายในรูปต้นเมื่อจิตสงบเนี่ยเป็นสมาธิก็มีปิติอาจจะมีความเย็นใจเหมือนเรานั่งอยู่แล้วไงนะจิตของเราจะเย็นหรือมีความไอเย็นอยู่ในใจก็ได้ในน้ำตาเราไหลนะอันนี้เป็นอาการของจิตที่สงบต่อไปว่าจะเป็นยังไงจะให้เกิดถ้าสงบแล้วมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาถ้ามันมากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนจากลักษณะของน้ำตาไหลอาจจะเป็นที่ว่ากายของเราก็ขยายใหญ่ไงหรือเบาไปอาจจะเป็นการเกิดในช่วงแรกเนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อจิตของเราสงบลึกเข้าไปอีกเนี่ยน้ำตาไหลนี้ก็จะหมดไปก็จะเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็อาจจะกายของเราก็เบาเลยถ้าเบาเนี่ยก็เรานั่งอยู่กลางอากาศที่อธิบายเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเกิดอย่างนั้นเรามีปิติอย่างนั้นก็เราจะไปคิดอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรบกวนคนรอบๆอะไรเรื่องเป็นอาการของสมาธิที่เกิดพระบางองค์ท่านก็บอกว่านั่งไปแล้วน้ำตาไหลจีวรเปียกก็มีนะนั้นไหลจริงๆเลยแหละทุกคนก็เป็นก็อาการที่เหมือนซาบซึ้งใจหรือเราลึกถึงคนในคุณของพระเจ้าซาบซึ้งใจก็ปิติน้ำตาไหลเกิดขึ้นมาอันนี้ความสงบเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของจิตสงบเมื่อเรามีอารมณ์อะไรที่มันจะวุ่นวายไม่สบายใจให้เรากลับมาคิดถึงอารมณ์ของสมาธิอันนี้นะแทนที่พักของจิตของเราเมื่อเราร้อนๆเข้ามาพักในห้องแอร์ที่มันเย็นอย่างเงี้ย
แต่จิตของเราที่มันคิดไปแล้วมันหน้าที่การงานเราทำในทั้งวันนี่เลยเราก็ต้องไปคิดอารมณ์อย่างนี้หรือในระหว่างวันฝึกคิดเอาไว้ตั้งแต่ว่าต้นชั่วโมงกลางชั่วโมงปลายชั่วโมงมันละน้อมระลึกถึงอารมณ์อันนี้จิตจะสงบเมื่อจิตของเราสงบเย็นก็ส่งผลให้คนรอบข้างของเราก็ดีจะเป็นหัวหน้าก็ดีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีก็จะเกิดความเย็นไปด้วยนะต่างคนต่างก็เกิดความสงบนี้จะเกิดความเย็นจิตเย็นใจไปด้วยสำหรับคนที่เป็นคนหนึ่งก็ช่วยได้มากในบางครั้งอาจจะพบนิมิตปรากฏขึ้นมาในสภาวะเป็นสุติเป็นวิหารต่างๆแล้วก็รู้จักว่านี้เป็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นก็เป็นจิตที่สงบบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเกิดมาก็รู้จักหรือไม่เกิดเราก็รู้จักว่าท่านเองตรงนี้เป็นเมื่อจิตสงบแล้วอาจจะมีบ้างที่จะเกิดหรือถ้าสมาธิมันลึกไปมากๆที่ท่านว่าจะระดับอวิญญาณนั้นจะต้องใช้กำลังมากขึ้นหลายเท่าตัวอันนั้นจะเป็นเรื่องของอวิญญาเริ่มต้นอาจจะมีความรู้ความเห็นในสิ่งที่เป็นทิพย์ขึ้นมาบ้างก็ได้ถ้าสมาธิมากๆแต่ในสมาธิมากก็ดีน้อยก็ดีก็ให้มาเป็นหลักว่าพิจารณาถ่ายถอนความยึดถือนั้นอันนี้จะเป็นอาการละอุปทานตัวตนแต่เมื่อเรามีความรู้ความเห็นฉะนั้นก็รู้ว่าอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็สังเกตเอาไว้พิจารณาไว้ก็ไม่ไปยึดทีเดียวแล้วเรารู้เราก็เป็นให้เราเป็นที่ศึกษาเท่านั้นแหละถ้าเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราละความโลภโกรธหลงได้แล้วก็จะใช้อุบายวิธีอย่างนั้นนั่นคือการทำสมาธิการที่เรามีปัญหาต่างๆเข้ามาในใจเราก็ไม่รับปัญหานั้นก่อนทำใจให้มันว่างนะตรงนี้ก็คืออุบายวิธีที่ว่านิพพานังหรือว่าความเย็นความว่างเป็นอารมณ์ตรงนี้ก็เป็นอุบายวิธีทำสมาธิอย่างนอกจากคำว่าลมหายใจที่พุทโธเป็นอนาปานสติเมื่อเราทำใจหรือว่ามองโลกให้มันว่างมองทุกอย่างให้มันว่างตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกุปมานุสติกรรมฐานกรรมฐานที่ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่ามีความว่างสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอะไรจะประกอบเกี่ยวในใจก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้เป็นปัญญาสำหรับผู้ที่เป็นปัญญาจริตพระพุทธเจ้าจะสอนในอุบายวิธีความว่างท่านก็สอนพระโมคคัลลานว่าให้มองโลกเป็นความว่างมัจจุราชก็จะตามไม่ทันดูก่อนโมคคัลลานถ้าจึงมองโลกนี้เป็นของว่างและความว่างทั้งหมดมัจจุราชก็ตามไม่ทันไม่ต้องเป็นสมาธินี่ต้องทำทุกอริยบทแต่การที่ว่านั่งอริยบทที่เรามานั่งวันนี้คือว่าเป็นพื้นฐานการแนะนำเพราะฉะนั้นในการที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่นี่นะต้องมีสติแล้วทำใจให้เราว่างอย่างนั้นนั่นเป็นการทำสมาธิท่านในขณะที่เราทำความเพียรอยู่และใจเราว่างอยู่ได้ก็เรียกว่าความเพียรหรือการสวดมนต์ที่โยมทำให้สวดแล้วทำให้สงบให้สงบแสดงว่าการสวดของเรานั้นสติยังไม่อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปด้วยสติก็ระลึกไปเรื่อยๆอยู่ด้วยก็เลยยังไม่พอกันที่จะอยากใจให้สงบได้หลังเอ๊ะก็สวดไปนานชั่วโมงนึงแล้วนี่สองชั่วโมงแล้วสวดอยู่ก็ตามแต่ว่าอารมณ์อื่นมันก็มากนะมันก็เลยยังไม่สงบต้องมีสติอยู่กับบทสวดด้วยนี่คือการทำสมาธิทั้งหมดเขาว่า
คือนี่เราเริ่มหมายความว่าเราไปชิมพระนิพพานนะคือว่าต่อทางข้าววิมุตตินะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเราเห็นในสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเป็นวัตถุในโลกเนี่ยเมื่อใจของเราเห็นสมมตินะที่เขาสมมติกันทั้งหมดแล้วนี่นะจะเป็นตึกรามบ้านต้นไม้ภูเขาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยถ้าใจของเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมติขึ้นมาเท่านั้นเลยไม่ใช่เป็นความจริงเป็นการรวมตัวของธาตุชั่วคราวเท่านั้นก็สภาวะเป็นเดียวเดียวกันคือว่าอธิบายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในสภาวะที่เราเห็นตอนนั้นใจเนี่ยมันว่างเมื่อใจว่างแล้วก็จะมองเห็นสรรพสิ่งที่เป็นความว่างหมดตรงนี้บรรลุเริ่มที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นในธรรมะขึ้นมาอาจจะเป็นได้หลายวันจิตจะตื่นหรือว่าอิ่มอย่างเงี้ยนะจะเห็นในลักษณะนั้นอาจจะว่าทั้งโลกนี้เนี่ยให้ของเราเป็นคนเดียวเราก็ไม่มีค่าราคานะนั้นไม่มีค่าราคาเลยเท่ากับความรู้สึกในจิตของเราที่เป็นอย่างนี้ได้แต่เมื่อจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะกลับไปอีกจะกลับไปเห็นเป็นรูปเป็นสัตว์เป็นคนตัวตนเราเขาอีกเราจะกลับไปเห็นสภาวะนี้ได้ยังไงเราต้องเดินตามวิธีการที่เราปฏิบัติมาในหลักของการพิจารณาแล้วทำใจให้ว่ามองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติเราต้องคิดพิจารณาอยู่เสมอเมื่อวันหนึ่งเรามีหน้าที่การงานของเรามันจะเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเราก็จะต้องมาคิดกลับกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมมติเท่านั้นต้องพยายามให้จิตของเรากลับไปสู่ความว่างหรือจิตเดิมแท้เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้ามันจะกลับเข้าไปสู่หรือเห็นในสภาวะนี้ได้อีกแล้วก็จะชัดกว่าเก่าจนว่าจะสามารถพลิกจิตจากที่มันเป็นสมมติให้เป็นวิมุตติจะเห็นได้แต่เราจะต้องดำเนินต้องปฏิบัติจะเข้าไปได้อีกขั้นหนึ่งไม่ใช่วิธีเดิมวิธีเดิมได้ถ้าเราก็ใช้แบบเดิมต้องทุ่มเทเวลาหน่อยต้องให้เวลาหน่อยแล้วต้องระลึกบ่อยๆนะก็จะไปถึงได้ถึงจะอาจชัดจะนั่นอีกชัดจะนั่นถึงว่าถ้าชัดไปมากๆเข้าแล้วเนี่ยที่ท่านเรียกว่าจากโลกิยะนี่จะเห็นเป็นโลกุตระได้จะชัดเข้าไปชัดเข้าไปเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปทำลายกิเลสที่มีความคิดถึงนั้นจิตจะสว่างขึ้นมาได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างถ้าเกิดว่ามันเกิดธรรมะเข้าไปถึงท่านที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะถ้ากลับมาทำงานอย่างเก่าได้ไหมอย่างหนึ่งก็กลับมาได้อย่างท่านนานถามวิทยาเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาอยู่ถึงจะเกิดลักษณะความว่างไปแล้วเมื่อสภาวะที่ผ่านไปแล้วก็กลับมาทำงานแต่ก็ทำไปด้วยความมีสติปัญญาไม่ได้หลงก็กลับมาได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปมากๆขึ้นก็กลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้ถ้ามากขึ้นมากขึ้นกลับไม่ได้ต้องปฏิบัติอีกกลับไปฟื้นอีกกลับอีกถ้าเราไม่ทำก็ถ้าเราหยุดมากกิเลสมันก็เดินละถ้ากิเลสมันเดินกิเลสมันจะเดินตลอดเวลาถ้ามากเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสมันเดินแล้วนั่นเราต้องกลับไปพิจารณากลับไปสืบมันให้สงบไอ้ตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ที่พึ่งทางจิตใจของเราถึงเรามีการงานอยู่กลับไปบ้านแล้วก็นั่งสมาธิทั้งชั้นสมาธิก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้พักผ่อนทางจิตได้เต็มที่
นะครับตรงนี้เราต้องพยายามทำต่อไปอาจจะเห็นความเป็นจริงนะอาจจะเห็นธรรมะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมได้นะถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้นะเห็นได้เลยถ้าปฏิบัติแนวเนี้ยเข้าไปธรรมะก็นี่มากกว่านี้เห็นธรรมะนะอันนี้คือเริ่มไปเห็นแล้วเริ่มที่เห็นว่าโอ้เป็นอย่างนี้ธรรมะมีคุณค่าจริงธรรมะเกิดเห็นจริงเช่นมามีความอิ่มใจจริงเหมือนกับว่าโยมแม่ของท่านพระยศกุลบุตรท่านพระยศกุลบุตรนี่เห็นโลกนี้มีความวุ่นวายอยู่ในบ้านนี้มันความขัดข้องในใจวุ่นวายขัดข้องมากหรือจะทำไงก็เดินเข้าไปสู่ป่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่นั่นแหละที่นี่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องก็ท่านประเทศสอนความขัดข้องวุ่นวายก็เกิดจากอุปาทานในความยึดถือท่านพระยศกุลบุตรก็ดวงใจเห็นธรรมเช้ามาโยมแม่ก็ตามอีกโยมพ่อก็ตามอีกพระเจ้าก็เทศน์ครั้งที่สองนะโยมพ่อแม่นะได้ดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันจิตว่างแบบนี้แล้วจิตเข้าไปเห็นแล้วเห็นโลกนี้เป็นความว่างทั้งหมดนะเมื่อโลกนี้เป็นความว่างทั้งหมดแล้วก็นะเข้าใจชัดแต่ถ้ามันยศกุลบุตรนี่ยิ่งว่างมากกว่านั้นว่างมากอย่างที่ว่าปัญญาเกิดเต็มที่สมาธิเต็มแล้วบารมีบ่มเต็มแล้วพอปัญญาเกิดเต็มที่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โยมแม่ของท่านก็เข้าใจมองลูกแล้วเข้าใจว่าโอ้บรรลุแล้วบรรลุในขั้นสูงแล้วขนาดเราบรรลุในขั้นนี้ก็ยังจะไม่อยากจะกลับไปเลยแต่ก็มีหน้าที่อยู่จำกับต้องกลับไปทำเป็นพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวได้มีหน้าที่การงานทำงานได้แต่ลูกชายนี่บรรลุในขั้นสูงแล้วก็ไม่กลับเลยคือว่าอยู่เป็นจิตใจเป็นธรรมะ 100% นะถ้าเราเริ่มมีธรรมะขึ้นมาในใจเราด้วยเราก็ยังทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ได้ในความถูกต้องดีงามด้วยอย่างเช่นท่านนางถาปนิกาเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาหรือว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโสดาบันในสมัยนั้นเป็นฆราวาสมากมายจำนวนมากที่เดียวยังทำการหน้าที่การงานได้เนี่ยที่โยมทำมานี่ถูกต้องแล้วการจะต้องทำให้ต่อเนื่องถ้าจะเห็นชัดกว่าเดิมปัญญาเกิดมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พอเพิ่งปฏิบัติทำแล้วปรากฏขึ้นได้น่าทำได้สำรวมนั่นแหละสำรวมมองไปนะประมาณสัก2เมตรเอามือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายทับมือขวาก็ได้แล้วก็ก้าวเดินก้าวเดินกล่าวตั้งใจที่จะเดินให้จิตสงบระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโถก็ได้แล้วจะมีคำบริกรรมพระธรรมโมหรือสังโฆก็ได้เพื่อให้คำบริกรรมนี้เพื่อให้จิตของเรามีสตินะถ้าคำบริกรรมไม่คิดไปอันอื่นพร้อมทั้งก้าวเดินพร้อมกันถ้าเป็นการเปลี่ยนอริยบทนั่งนานๆมันเมื่อยมันปวดก็เปลี่ยนการเดินไปมาเดินต้นทางแล้วมีสติรู้ว่าเราอยู่ต้นทางนี้เดินไปกลางทางก็มีสติรู้อยู่มาถึงกลางทางแล้วให้ถึงปลายทางก็มีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆกลับตัวกลับตัวมีสติรู้ตัวกลับตัวแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินไม่ต้องเร็วนักไม่ต้องช้านักเราไม่ต้องวงกลมจงกรมนี่ก็คือเดินเดินกลับไปกลับมาแค่นี้จงกรมหรือว่าในทางที่เป็นวงกลมเราจะเดินวงกลมก็ได้ไม่เป็นไรแค่นั้นแหละตามสถานที่ที่มีเราจะเดินหลายก้าวก็ได้น้อยก้าวก็ได้แต่ค่อยๆช้าเรื่องบนนี้คือความสุขใจหรือว่าสงบใจเย็นใจนะคนทำทานในเบื้องต้นนะคนทำทานไม่มีศีลก็ทำได้นะไปปล้นไปขโมยเข้ามาอย่างนี้นะหลอกลวงเข้ามาด้วยอุบายต่างๆก็เอาไปทำทานก็ได้แต่ยังไม่บริสุทธิ์ต่อมาก็คนทำทานนั้นมีจิตใจดีงามขึ้นมาทำมีศีลด้วยทำทานด้วยเห็นในเบื้องต้นแบบการทำทานนั้นจะสู้คนมีศีลไม่ได้คนมีศีลก็สงบกายสงบวาจาไม่วุ่นวายปากก็มีศีลจิตใจจะเยือกเย็นกว่าอันนี้ทำสมาธิเนี่ยจะเยือกเย็นกว่าแล้วมีบุญกว่านี่ไงเพราะใจที่สงบเย็นสงบนิ่งเนี่ยอันที่
ที่เมื่อกี้คุณโยมก็ภาวนาได้สงบเย็นนะกิเลสที่มันอยู่ในใจของเรามันถอยห่างไปการให้ทานนี่ถอยห่างไปนิดหน่อยการมีศีลถอยห่างไปมากขึ้นการทำจิตเป็นสมาธิความโลภโกรธหลงมันจะถอยห่างไปมากขึ้นจนจิตเป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นบุญมากขึ้นเพราะเราจะเข้าใจความจริงว่าการยึดถือว่าเป็นทุกข์อย่างไรอุปทานความยึดถือเป็นทุกข์อย่างการไม่ยึดถือเป็นสุขอย่างไรมันจะเห็นได้โดยจิตที่สงบเป็นสมาธิจึงมีบุญคนที่จะทำสมาธิได้อย่างนี้ส่วนมากแล้วจะต้องมาจากการให้มาแล้วคนที่มีสิทธิ์พร้อมแล้วถึงจะทำจิตให้สงบได้ก็เป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นเวลาที่สมควรครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเริ่มปฏิบัติธรรมก็คงกราบนมัสการท่านอาจารย์มาเพิ่มเติมความรู้ให้เราอีกครับผมจะเดือนละหนึ่งครั้งครับผมจะเป็นพระคุณครับ